2 2อนาฬิกา29นาทีกลับมาติดตามรับชม m อ็ News ิวภาคเดือกับเรา2คนและทีมงานกันต่อนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีได้รับการพักโทษแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าถ้ายังจํากันได้ก็จะเป็นสมเด็จคุณเซนที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมก่อนจากนั้นก็เป็นนายกร,รัฐมนตรีคุณเสียถาทวีสินเข้าไปเยี่ยมวันนี้ถึงคิวของครอบครัวชินวัตรบ้างนะครับมีการจัดดินเนอร์กันอย่างอบอุ่น 5คนครับพ่อแม่ลูกเป็นการรำลึกถึงความหลังขณะที่วันนี้คุณลุงอิงให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้คุณทักษิณก็มีสุขภาพใจดีขึ้นและก็ย้ำนะครับว่าไม่มีเรื่องราวการเมืองใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นแค่มาทานข้าวกันกับครอบครัวเท่านั้นนะครับโดยเมื่อช่วงเย็นที่บ้านจันทร์สองล่านะครับสมาชิกค,ครอบครัวชินวัตร ่างก็ทยอยเดินทางเข้าบ้านจันท์สองล่าครับเพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยคนแรกที่มาก็คือคุณพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงนะครับจากนั้นก็เป็นคุณแพ่ทองทานครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เดินทางมาถึงในเวลา16นาฬิกา57นาทีนี่ผู้สื่อข่าวแล้ละเอียดมากขณะที่เวลา17นาฬิกา25นาทีะครับคุณหญิงพจมานดามาพงก็เดินทางเข้าบ้าน ต่อเนื่องกันเลยนะครับ17นาฬิก46นาทีคุณพานทองแท้ก็เดินทางเข้าบ้านเป็นคนสุดท้ายโดยที่ในการดินเนอร์ครั้งนี้ไม่มีเขยสะพ้ยแล้วก็หลานเพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของคุณทักษินนะครับที่อยากจะย้อนความทรงจำในบ้านหลังนี้ในอดีตที่ตอนนั้นครอบครัวอยู่แล้วก็ เติบโตมาด้วยกันมากกว่า17ปีนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพที่คุณอุงอิงใส่แมสนะคะคือคุณอิงเขาบอกว่าเขาตอนนี้ไม่สบายคือกลัวว่าจะไม่สบายเพราะว่าน่าจะติดเชื้อไข้หวัดมาจากลูกก็คือน้องทาสินตอนนี้ที่ยังป่วยอยู่ค่ะซึ่งวันนี้ตอนที่ทานข้าวเนี่ยคือคุณอุงอิงก็พยายามระวังให้มากเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวว่าจะไปติดคนอื่นส่วนบรรยากาศการรับประทานอาหารของตระกูลชินวัตรยืนยันว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ เป็นเรื่องของการกินข้าวกับครอบครัวรุนล้วนไม่มีการเมืองใดๆทั้งสิ้นคือคุณลุงอิงก,ก็บอกว่าก็งงอยู่เหมือนกันว่าทานข้าวกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นข่าวด้วยเหรอ Oh. ตอนนี้ไอจีสตอรี่นี่ก็มีผู้สื้อข่าวไปดูเยอะ,ะมอนกนก็จะเห็นเมนูอาหารมา,าเรื่อยๆเห็นความคืบหน้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วคุณอุงอิงก็ยังอัปเดตอาการของคุณพ่อนะคะคุณทักษิณว่าตอนนี้คุณหมอแนะนําว่าอย่าเพิ่งให้คุณพ่อออกไปไหนให้พักอยู่ที่บ้านจะดีที่สุดแล้วก็ที่ตนสังเกตได้ก็คือตอนที่โทรมาหาคุณทักษิณเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงสดใสมากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานแล้วจริงๆก็ทําให้รู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยสบายใจมากขึ้นคนที่เป็นลูกแน่นอนว่าก็ ฟังแบบนี้แล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นทั้งครอบครัวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอุงอิงให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนค่ะจริงๆคุณหมอก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ให้พักก็จะดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่อิงสังเกตจริงๆก็คือเพิ่งเพิ่งเขาโทรมาวันก่อนอิงอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเสียงเขามันเสียงสดใสนะอิงไม่ได้ยินมานานจริงๆมันมันสดใสขึ้นแล้วมันก็รู้สึกรู้สึกว่าเขาแบบเหมือน คงสบายใจขึ้นน่ะอิงรู้สึกน,น,นะแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเป็นลูกอะค่ะดีใจอยู่แล้วละที่เขารู้สึกว่าจิตใจเขาดูดูดีขึ้นเลยในใจเขานะมิงมันมจริงพ่อเป็นคนที่แอคทีฟมากนะคะการที่แบบไปอยู่ในที่ที่เดียวนานเขาเขาซัฟเฟอร์แน่นอนเขาซัฟเฟอร์มากๆแล้วก็ก็ยังบอกเลยว่าได้ขึ้นบันไดเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเจ็บเจ็บขาแต่ว่าก็ ก็พักๆก,ก,ก็ต้องพยายามเพราะว่ามัน,มนถูกจากัดที่มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับตัวเนที่การปรับตัวค่ะแต่ว่าจิตใจดีค่ะออผู้สื่อข่าวก็ถามต่อทันทีนะครับถึงกรณีที่มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องข้อเอ็นเปื่อยยุ่ยเรื่องนี้คุณนุ้งอิงก็ยืนยันว่าเป็นโรคคนแก่คือจังหวะที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าทำของหล่นจากมือไม่ได้เกิดจากสาเหตุจากการล้มหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไร นะครับคุณทักษิณเองก็พูดเลยว่าก็แก่ตนเองก็รู้สึกสงสารเพราะว่าใช้เวลาผ่าตัดเนี่ยนานส่วนบรรยากาศที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาพบคุณพ่อนั้นตนก็ไม่ทราบเพราะว่าเฝ้าลูกอยู่ตอนนั้นลูกไข้ขึ้นด้วยนะครับอย่าง<ฆ>ที่เห็นใส่แมสมาอยู่วันนี้ก็กลัวว่าจะเอาเชื้อไข้หวัดจากลูกเนี่ยมาติดคุณทักษิณด้วยก็เลยเนี่แหละครับมีความเป็นห่วงกันอยู่แบบนี้อย่างไรก็ตามสําหรับอาหารค่านั้นนะครับคุณอุ้งอิงก็โพสต์ไอจีสตอรี่นี่มาดูกันหน่อย มีอยู่2เมนูก็คือสปาเกตตี้สูตรคุณพ่อแต่แม่ครัวทำเค็มกว่าปกติเล็กน้อยส่วนอีกเมนูที่เห็นคือเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไข,ข่คว่ำไปดูไข,ข่คว่ำเนี่สปาเกตตี้คงไม่ต้องอธิบายมากเกินไปนะัเพราะเป็นอาหารสากลที่เรารู้จักกันแล้วแต่หลายคนสนใจเมนูนี้มากครับไข,ข่คว่ำเอ๊ะไข,ข่คว่ำคืออะไรไข,ข่คว่ำนี่เป็นอาหารทานเล่นของคนเหนือนะครับมีลักษณะเป็นไข่เป็ดที่ต้มสุก จากนั้นเขาก็จะควักเอาไข่แดงออกไปผสมกับเนื้อหมูบดปรุงรสแล้วก็พอกกลับลงไปก่อนจะชุบไข่แล้วก็คว่ำหลวงทอดในน้ำมันจนเป็นสีเหลืองทองอย่างที่เห็นนะครับก็หลากหลายเมนูที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปทานข้าวด้วยก็เห็นว่าคุณทักษิณก็ทานก๋วยเตี๋ยวน้ำปูนะครับแล้วก็คุณเสถียรเองเมื่อวานนี้ก็กินเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับ บรรยากาศในครอบครัวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคาดบ้านหลังจากนี้สัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีหลายคนที่เคยร่วมงานด้วยก็จะไปเยี่ยมทักษิณน,นะคะมีหลายคนก็ถูกแซวเหมือนกันว่าได้บัตรคิวหรือย,ยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลุงอิงก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณพ่อเลยต้องดูก่อนอีกทีหนึง่งเพราะว่าต้องดูทั้งเรื่องของอาการเองอก็ตามนะครับดูเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ก็เห็นบอกว่าอยากให้ทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นเข้าไปหาคุณพ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นา